ทีมข่าวเดลินิวส์ทีวีวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ดูแปลงนาที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่เราพบชาวนาท่านหนึ่งประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวสามารถปลูกข้าวให้ออกรวงและเก็บเกี่ยวได้ภายในระยะเวลาเพียง80วันเท่านั้นซึ่งเป็นที่แปลกใจสำหรับชาวนาบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะได้ผลผลิตเร็วแล้วข้าวในนายังแข็งแรงไม่พบปัญหาเพลี้ยกระโดดนอนหรือข้าวดีดข้าวเด้งเลยเนี่ยปีนี้รู้สึกว่าดีมากเพราะยายอยู่เนี่ยยายก็จะมองทุกวันแล้วก็ดีใจเขาด้วยเขาทำได้ดียายก็ดีใจแต่เขาเพิ่งมาทำนาตรงนี้ได้ระยะ 2-3 ปีเนี่ยค่ะก็เขาก็ได้ผลไวกว่าไงคะแต่เขาใช้ยาอะไรอะไรป้าไม่เข้าใจรู้แต่ว่าเขาได้ผลเร็วกว่าแหละคุณทับทิมคุ้มสุวรรณหรือแต้วชาวนาเจ้าของพื้นที่นา7ไร่เปิดเผยเทคนิคที่ทำให้สามารถปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตรวดเร็วและต้นข้าวแข็งแรงทนโรคโดยการนำพันธุ์ข้าวที่จะทำการหว่านแช่ลงในโอ่งน้ำที่ผสมผลิตภัณฑ์โพลีแอร์พลัสทั้งกระสอบทิ้งไว้24ชั่วโมงก่อนนำมาหว่านหลังจากนั้นรอประมาณ20วันจึงฉีดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชทางใบโพลีแอร์พลัสร่วมกับสารกำจัดแมลงหมัดเด็ดพ่นทางใบให้ทั่วทุ่งนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอื่นใดหลังจากนั้นทุกๆ15วันคุณทับทิมจะฉีดสารอาหารทางใบโพลีแอร์พลัสเพิ่มเติมเพื่อให้ต้นข้าวเติบโตแข็งแรงและปราศจากแมลงรบกวนใช้โพลีแอร์พลัสมันก็ดีอ่ะดีอ่ะเพราะมันเป็นราถ้าฉีดตอนมันก็เขียวใบตั้งแล้วอะไรอ่ะเชื้อรามันก็ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยได้ใช้ในช่วงนี้ป้าก็ใช้โพลีแอร์มันก็ถ้าตรงไหนใบเหลืองๆแบบมันขาดอาหารเนี่ยแบบบางทีระหว่างปุ๋ยมันไม่กินใช่มั้ยแต่ฉีดตัวเนี้ยมันกินอาหารทางใบมันก็เพิ่มเหมือนกันมันก็ดีอ่ะแต่สมมุติว่าเราลงทุน 50,000 เราก็ได้กำไร 50,000 เทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์และการฉีดพ่นสารอาหารทางใบด้วยโพลีแอร์พลัสทำให้วันนี้คุณทับทิมสามารถลดต้นทุนการทำนามีรายได้เพิ่มและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอันนี้มี7ไร่หว่านวันที่6มกราและเกี่ยววันนี้วันที่26ก็80วันธรรมดาตัวนี้มันเต็มที่มันก็คือ95วันแต่นี่เราฉีดโพลีแอร์มันก็สมบูรณ์อะความลับของคุณทับทิมที่ทำให้ได้ผลกำไรในการปลูกข้าวคือการใช้สารอาหารฉีดพ่นทางใบเนื่องจากพืชสามารถดูดซึมสารอาหารผ่านการสังเคราะห์แสงกลายเป็นสารอาหารที่พืชนำไปใช้ได้ทันทีจึงทำให้ได้พืชเจริญเติบโตรวดเร็วกว่าการใช้ปุ๋ยผ่านทางระบบรากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โพลีแอร์พลัสได้ที่เบอร์โทรศัพท์023280455-7หรือ www.polyairplus.com